ผมว่าแล้วเขาไม่รู้นะเดี๋ยวพี่น้ำก่อนนะคะไม่มีใครเป็นไปได้ว่าไพรเวทเพราะว่าสำหรับวันนี้นะครับเราเนี่ยมาจัดชุดมาร่วมบูรณาการในการตรวจนะครับจุดประสงค์ในการร่วมบูรณาการตรวจเนี่ยก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับหน่วยงานที่เข้ามาร่วมบูรณาการกันเนี่ยก็ประกอบไปด้วยของทางเจ้าท่าสาขาภูเก็ตนะครับแล้วก็ของตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีชุดจากส่วนกลางมาจาก DSI นะครับมาจากกรมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวมาของกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมบูรณาการกันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับเจ้าท่านะครับความปลอดภัยของเรืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรฐานในการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็จำนวนคนที่บรรทุกมาในเรือแต่ละลำนะครับรวมทั้งในเรื่องของประกาศเสียบัตรพวกควบคุมเรืออันนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่สำหรับคอยควบคุมแล้วก็จุดที่เราเองเนี่ยเราอยากจะมาสร้างความเชื่อมั่นก็คือว่าสำหรับผู้โดยสารที่ขาขึ้นมาจากเมืองท่า